สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะวานหวานก็จะมาแชร์สูตร5เมนูเครื่องดื่มที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะซึ่งทั้ง5เมนูวันนี้จะใช้เป็นน้าเชื่อมคาราเมลของเต้งนึ่ง3รสชาติตามนี้เลยค่ะมาทําเมนูตัวอย่างแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะทั้ง3รสชาติก็จะมีน้าเชื่อมคาราเมลเข้มข้นกลิ่นนมฮอกไกโดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้าเชื่อมคาราเมลทูเทลล่ารสโกโก้ค่ะ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นน้ำเชื่อมคาราเมลเข้มข้นรสงาดำนะคะซึ่งทั้ง3ตัวสามารถทำเมนูได้หลากหลายเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะนำมาทำเป็นตัวอย่างให้ดู5เมนูนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำเมนูแรกกันเลยค่ะ สำหรับเมนูแรกนะคะก็จะทําเป็นนมฮอกไกโดปนันราดด้วยคาราเมลทูเทลราค่ะอันดับแรกมาทําในส่วนของนมฮอกไกโดไว้สําหรับปั่นกันก่อนเลยค่ะจะทําเป็นแก้ว22ออนนะคะแล้ววันนี้เราก็จะใช้เป็นนมผงเต็ง1 m i l มิลกี้ด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นครีมเทียมผสมนมผงสมิตรูปนะคะสามารถใช้แทนนมสดได้เลยค่ะเราจะใส่ไปที่2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็เติมน้าร้อน50 ML แล้วก็คนให้ละลายเลยค่ะ พอละลายแล้วก็ใส่นมข้นจืด30 ml แล้วก็นมข้นหวาน20 ml นมข้นหวานเราจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เป็นตัวคาราเมลนมฮอกไกโดด้วยค่ะซึ่งเขาจะมีความหวานนะคะ จากนั้นก็ตามด้วยคาราเมล,ลนมฮอกไกโดเลยค่ะซึ่งจะใส่ไปที่40 ml หรือถ้าใครชอบอความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนก็สามารถเพิ่มได้เลยหรือว่าชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับลดเพิ่มได้เลยนะแต่ว่าในส่วนของนมเราก็จะไม่ได้ทําหวานมากนะคะเดี๋ยวเราจะราดเป็นคาราเมลทูเทลลาดด้วยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลย เราก็จะได้ในส่วนของนมฮอไกโดไว้สําหรับปั่นแล้วค่ะและก่อนที่เราจะนําไปปั่นเดี๋ยวจะมาเตรียมในส่วนของคาราเมลทูเทล่าไว้ก่อนเลยค่ะซึ่งเราจะใช้อยู่ที่40 ml นะคะก็จะเทเตรียมไว้เลยค่ะพอได้แล้วจากนั้นเราก็จะนําตัวนมฮอไกโดไปปั่นเลยค่ะเตรียมโถปั่นมาเลยตักน้าแข็งแก้ว22ออนเต็มแก้วใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ตักเพิ่มอีกประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ตามด้วยนมฮอไกโดที่เราชงไว้ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็นําไปปั่นได้เลยค่ะ ปั่นเสร็จแล้วก็เทใส่แก้วได้เลยค่ะน้าแก้ว22ออนซ์มาเลยแล้วก่อนที่จะเทใส่แก้วก็จะใส่เป็นอ่าตัวคาราเมลเทลโทราลงไปก่อนนะคะเราจะราดเป็นชั้นๆขึ้นไปนะจะสลับกันระหว่างตัวนมฮอกไกโดปัน่นแล้วก็ตัวคาราเมลเทลโทราค่ะก็จะประมาณนี้นะคะใส่ลงไปเรื่อยๆเลยค่ะด้านบนก็ราดส่วนที่เหลือลงไปเลยค่ะ แค่นี้ก็ได้แล้วนะคะสําหรับเมนูแรกนมฮอกไกโดปั่นราดด้วยคาราเมลเทอร์ทูราค่ะทําได้ไง่ายๆแบบนี้เลยนะคะลองไปทํากันดูรสชาติอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะเขาจะมีความหอมมันนัวจากตัวนมฮอกไกโดกินคู่กับตัวคาราเมลเทอร์ทูราที่มีความหอมเข้มอร่อยเข้ากันสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปทําเมนูที่2ต่อกันเลยนะคะ สำหรับเมนูที่2นะคะก็จะทําเป็นเมนูกาแฟลาเต้นมฮอกเกโดค่ะจะทําเป็นแบบทูโทน2ชั้นนะคะก็จะมาทําในส่วนของกาแฟกันก่อนเลยค่ะจะทําเป็นแก้ว2 2ออนเหมือนเดิมจะใช้ผงกาแฟสําเร็จรูปนะคะอยู่ที่3ช้อนชาถ้าใครชอบเข้มมากเข้มน้อยยังไงก็ปรับรดเพิ่มได้เลยนะจากนั้นก็เติมน้าร้อน60 ml แล้วก็คนให้ผงกาแฟละลาย พอละลายดีแล้วก็พักในส่วนของน้ํากาแฟไว้ก่อนต่อไปไปทำในส่วนของนมฮอกไกโดต่อกันเลยค่ะก็เหมือนเดิมนะคะจะใช้เป็นเต็ง1นึ่มิวกี้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเติมน้าร้อน80 ml แล้วก็คนให้ละลายเลยพอละลายดีแล้วก็ใส่นมข้นจืด30 ml แล้วก็ตามด้วยคาราเมลนมฮอกไกโด40 m l หรือถ้าใครชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถใส่เพิ่มได้เลยนะอันนี้เราจะไม่ได้ทำหวานมากนะคะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็นำแก้ว22ออนซ์มาเลยแล้วก็เทในส่วนของนมใส่แก้วลงไปเลยค่ะจากนั้นก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วได้เลย และพอน้ำแข็งเต็มแก้วแบบนี้แล้วนะคะสำหรับเมนูนี้เราจะใส่ฟองนมด้วยค่ะแต่ว่าฟองนมเราจะใส่ก่อนที่เราจะเทในส่วนของน้ำกาแฟลงไปนะคะโดยที่เราจะนําฟองนมมาโปะใส่ด้านบนแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นก็นำน้ำกาแฟที่เราชงไว้นะคะเทราดลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะเทะใส่ด้านบนฟองนมเลยนะคะแล้วก็ด้านบนก็ตักฟองนมใส่อีกนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูกาแฟลาเต้นมฮอกไกโดค่ะเขาจะมีทั้งความหอมเข้มของกาแฟบวกกับความหอมมันนัวของนมฮอกไกโดนะคะอร่อยเข้ากันมากๆเลยทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะลองไปทํากันดูนะต่อไปไปทําเมนูที่3ต่อกันเลยค่ะสําหรับเมนูที่3ก็จะเป็น เมนูชาเขียวปัน่นเทลทูราค่ะก็จะเป็นเมนูชาเขียวปัน่นแล้วก็ราดด้วยคาราเมลเทลทูราทาง่ายเหมือนเดิมนะคะอันดับแรกมาทําในส่วนของชาเขียวกันก่อนเลยค่ะก็จะใช้เป็นถุงกรองชานะคะจากนั้นก็จะใช้เป็นผงชาเขียว2ช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้ำร้อน100 ml เทชักชาสลับไปมา5-6รอบ พอครบแล้วก็บีบสก,กัดน้ำชาได้เลยก็จะได้ในส่วนของน้ำชาเขียวแล้วต่อไปก็จะใส่เป็นน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะใส่เป็นนมผงเต็ง1มิลกี้1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คนให้ละลายก่อนพอละ,ละลายดีแล้วต่อไปก็ใส่นมข้นหวาน 40ML ตัวชาเขียวปั่นจะยังไม่ทำหวานมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินคู่กับตัวคาราเมลเทลทูราด้วยค่ะจากนั้นก็ใส่นมข้นจืด30 ml ล แล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของน้ําชาเขียวไว้สําหรับปั่นแล้วค่ะและก่อนที่จะนําไปปัน่นเราก็จะมาเตรียมในส่วนของคาราเมลทูโูราไว้เหมือนเดิมค่ะซึ่งเราก็จะใช้อยู่ที่ 40ML นะคะจากนั้นก็นําโถปั่นมาเลยค่ะก็ตักน้าแข็งแก้ว22ออนเต็มแก้วแบบนี้ใส่ลงไปในโถปัน่นแล้วก็ตักเพิ่มไปอีกนิดหน่อยประมาณนี้นะคะจากนั้นก็นําน้ําชาเขียวที่เราชงไว้ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็นําไปปั่นเลยค่ะ ั่นเสร็จแล้วก็เตรียมเทสใส่แก้วได้เลยและก่อนที่จะเทสใส่แก้วก็จะใส่เป็นตัวคาราเมลเทลทูราลงไปแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยชายเขียวปั่นลงไปเลยแล้วก็จะทําเป็นชั้นๆขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ด้านบนก็ราดคาราเมลเทลทูราส่วนที่เหลือลงไปแบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็น่ากินมากๆเลยนะคะทาได้ไง่ายๆแบบนี้เลยลองไปทํากันดูค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับเมนูชาเขียวปั่นราดด้วยคาราเมลเทลทูราค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยเข้ากันมากๆเลยนะคะ จะทาเป็นชาเขียวหรือว่าชาไทยหรือจะเป็นชาต่างๆก็ได้ค่ะได้หมดเลยนะยังไงก็ลองไปมิกซ์ทำกันดูเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทําเมนูต่อไปกันเลยนะสำหรับเมนูนี้นะคะเราจะใช้เป็นคาราเมลเข้มข้นรสงาดําค่ะซึ่งเมนูนี้จะทําเป็นมะพร้าวปั่นงาดําค่ะอร่อยเข้ากันมากๆเลยนะคะวิธีทําก็ง่ายเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นมะพร้าวสดเลยนะก็จะใช้น้ํามะพร้าวอยู่ที่100 ML จากนั้นก็ใส่นมข้นจืด40 ML แล้วก็ตามด้วยนมข้นหวาน40 ml ปรับความหวานได้ตามชอบเหมือนเดิมเลยนะถ้าชอบหวานมากก็ใส่เพิ่มได้เลยค่ะจากนั้นก็จะใส่เป็นคราเมลของเตงหนึงรสงาดํานะคะตัวนี้จะเป็นงาดําเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะมีเนื้องาดําแบบนี้เลยก็จะใส่ไปที่30 ml ค่ะเขก็จะมีความหอมของงาดํานะคะแล้วก็จะมีความหวานด้วยค่ะถ้าใครชอบเข้มข้นมากกว่าน,นี้ก็สามารถใส่เพิ่มได้เลยนะจากนั้นก็คนผส,สมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลย แล้วก็เตรียมปั่นได้เลยค่ะเตรียมโถปั่นมาเลยนะคะแล้วก็ตักน้ําแข็งแก้ว2 2ออนเต็มแก้วแบบนี้ใส่ลงไปเพิ่มไปอีกนิดหน่อยประมาณนี้นะคะจากนั้นก็นําน้ำมะพร้าวงาดําที่เราชงไว้ใส่ลงไปได้เลยอย่าลืมใส่เนื้อมะพร้าวลงไปด้วยนะคะซักประมาณ2-3ชิ้นก็ได้ค่ะเพิ่มความหอมนะคะอันนี้เราก็ใส่ลงไปด้วยนะแต่ว่าเราลืมถ่ายให้ดูค่ะแล้วก็นําไปปั่นได้เลยนะคะพอปั่นเสร็จแล้วก็เทใส่แก้วได้เลยค่ะ เสร็จแล้วด้านบนก็จะราดเป็นตัวคารามเมลงาดำสดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวสัก 1- 2ชิ้นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับมะพราะ้าวปั่นงาดําค่ะทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะลองไปทํากันดูนะอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะเขาจะมีความหอมของตัวมะพราะ้าวปั่นแล้วก็ตัวงาดําคือเป็นความหอมที่อร่อยเข้ากันอย่างลงตัวเลยค่ะลองไปทํากันดูนะต่อไปไปทําเมนูสุดท้ายกันเลยค่ะสําหรับเมนูนี้จะทําเป็นเมนูโกโก้งาดาค่ะจะ ะทำเป็นเมนูเย็นนะคะก็ทําได้ไง่ายๆเหมือนกันเลยค่ะอันดับแรกมาทําในส่วนของโกโก้กันก่อนเลยนะคะก็จะทําเป็นแบบทูโทนค่ะจะใช้ผงโกโก้อยู่ที่1.5ช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็เติมน้าร้อน60 ML คนให้ผงโกโก้ละลายพอละ,ละลายดีแล้วก็พักในส่วนของโกโก้ไว้ก่อนต่อไปก็จะทําในส่วนของชั้นล่างก็จะเป็นชั้นของนมนะคะก็จะใช้เป็นนมผงเต็ง1มิลกี้เหมือนเดิมเลยค่ะจะใส่ไปที่2ช้อนโต๊ะ เติมน้ำร้อน40 ml คนให้ละลายพอละลายดีแล้วก็ใส่นมข้นจืด30 ml แล้วก็ตามด้วยนมข้นหวาน20 ml สุดท้ายก็จะใส่คาราเมลงานดำ40 ml ปรับความเข้มข้นได้ตามชอบได้เลยนะแล้วก็ความหวานก็สามารถปรับรดเพิ่มได้ตามชอบได้เลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน พอเข้ากันดีแล้วก็นําแก้ว22ออนซ์มาเลยค่ะเทในส่วนของนมงาดําที่เราชงใส่ลงไปได้เลยแล้วก็เติมน้ําแข็งให้เต็มแก้วนะคะแก้วนี้ก็จะใส่ฟองนมเหมือนกันค่ะก็จะใส่ฟองนมลงไปก่อนแบบนี้แล้วก็ตามด้วยน้ำโกโก้ที่ชงไว้เทราดลงไปด้านบนฟองนมได้เลยเขาก็จะไหลลงไปด้านล่างแบบนี้นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วก็ตักฟองนมใส่ด้านบนอีกนิดหน่อยแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นเราก็จะโรยผงโกโก้นะคะทําให้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูโกโก้งาดําค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะทุกคนทําได้ง่ายๆแบบนี้ลองไปทํากันดูได้เลยนะคะรสชาติอร่อยเข้ากันเลยค่ะ และนี่เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยทั้ง5เมนูแล้วนะคะจะบอกว่าน่ากินแล้วก็อร่อยทั้ง5เมนูเลยค่ะ,ะบางเมนูที่ทําก่อนหน้าก็อาจจะเริ่มละลายไปบ้างแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตั้งไว้นานกว่าจะถ่ายเสร็จครบทั้ง5เมนูเนาะและตัวคาราเมลของเต็งหนึ่งทั้ง3รสชาตินะคะก็สามารถนําไปทําเมนูได้อีกมากมายหลากหลายเลยค่ะอันนี้เราก็แค่ยกตัวอย่างทําให้ดู5เมนูนะคะซึ่งใครอยากจะทําตามก็สามารถนําไปทําตามไปทําเป็นเมนูประจําร้านก็ได้หรือว่าใครอยากจะนํา ไปมิกรสชาติอื่นๆใหม่ๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็ลองไปทํากันดูได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจตัวผลิตภัณฑ์ของติงหนึ่งนะคะก็หาซื้อได้ตามตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศได้เลยค่ะหรือไม่ก็ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มทั่วไปได้เลยหรือจะติดต่อไปที่เพจเฉาก๊วยติงหนึ่งก็ได้ค่ะยังไงเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อให้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วกันนะคะก็อย่าลืมหามาลองทํากันดูค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สําคััญสําหรรบใค ที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ